คุณผู้ชมจำเรื่องราวของอาม่าฮวยได้ไหมฮะอาม่าฮวยเนี่ยถูกลูกสาวแท้ๆแอบไปถอนเงินออกจากบัญชี250ล้านล่าสุดเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเลยนะล่าสุดครับศาลอาญาพระโขนงอ่านคำพิพากษาจำคุกลูกสาวนางมาวดี12ปีไม่รอลงอาญาเรื่องของเรื่องเนี่ยเนื่องจากว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตราเลยการกระทำของลูกสาวมีความผิดต่างกรรมต่างวาระครับศาลก็บอกว่าเป็นการกระทำความผิดเนี่ยหลายมาตราเลยจำคุก6กระทงกระทงละ2ปีก็เลยรวมเป็น12ปีครับซึ่งศาลพิเคราะห์พฤติกรรมแห่งคดีแล้วพบว่าการทำความผิดของจำเลยเนี่ยเป็นการกระทำผิดต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุพการีแล้วก็ใช้โอกาสที่จำเลยเนี่ยเป็นผู้ดูแลในระหว่างที่โจทก์เจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเงินที่จำเลยลักไปทั้งหมดเนี่ยจำนวนสูงมากเป็นเรื่องที่ร้ายแรงดังนั้นแม้จำเลยไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนกรณีนี้ก็ไม่เป็นเหตุให้รอลงอาญาดูไว้นะถ้าใครดูแลบุพการีแล้วเห็นเงินในบัญชี253ล้านบาทค่อยๆไปทยอยถอนทยอยถอนจนหมดบัญชีอ่ะทั้งๆที่เป็นบุพการีแม่แท้ๆสุดท้ายนะศาลพระโขนงอ่านคำพิพากษาจำคุกแล้วนะไม่รอลงอาญาตั้ง12ปีก็หายักยอกทรัพย์ด้วยครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ